24ชั่วโมงอ่ะเจ้าก้าวนะคะเนื้อหมูเนื้อหมักมาหมดมันแจ่วมั้ยล่ะคะโอ้โหไอ้ไข่เส้นสดนี่ไปดูดีจิ้มโชว์ไป1ขนีนะขนาดนี้เป็นเราเวลาเบื่อป่ะการเบื่อเกี้ยวเนี้ยก็สนุกดีบางทีได้รับสมอง Hi guys welcome to Mojigo channel yeah yeah today we are going to have a buffet yeah at the afternoon yeah it's all about a mala buffet in Thailand yeah เหมือนปล่อยสัตว์ออกจากหัวขันคือว่าร้านที่เรามานะคะชื่อว่าอร่อยติ่มซำนะคะมีเพื่อนแนะนำมาบอกว่าร้านเนี้ยเขาขายบุฟเฟ่ฮอตพอตหมูหม่าล่านะคะราคา199บาทเท่านั้นเปิด24ชั่วโมงแล้วมีเยอะมากมีทั้งสเต็กหมูสเต็กเนื้อสเต็กไก่ด้วยคือมันเป็นเหมือนแบบหมูหมักกับซอสแล้วก็มีไข่ตรงกลางอ่ะแล้วก็มีกุ้งสดมีหมึกสดแล้วก็คือเป็นซุปหม่าล่าเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีทีเด็ดติ่มซออัพเลยขอโทษนะทุกคนมันแบบขอโทษจริงๆเหมือนเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันมานานเมื่อทุกวันละ2คลิปเดี๋ยวเราไปกินติ่มซิ่มกันค่ะนี่ค่ะอร่อยติ่มซำเธอเป็นอาม้วยมากับเพื่อนสายเดียวและที่สัมพันธ์เธอมาคนเดียวเป็นจังหวะเดียวที่จะให้ขอเบอร์เดี๋ยวเราพาไปกินข้าวแล้วเราไปต่อที่ฟังกี้ไปค่ะทุกคนพี่ทุกคนร้านเขารับเฉพาะเงินสดงดโอนไม่มีนะมีอยู่50บาทไม่ได้พกอะไรเลยมี50บาทนะบอกก่อนอุ๊ยโชคดีอุ๊ยมีแบงค์พันทุกคนคะมาร้านนี้อย่าลืมเอาเงินสดมานะคะได้เหรอไปคุยข้างในตอนนี้เสียงดังมากถึงแล้วนะคะนี่บรรยากาศร้านนะคะเป็นแบบบรรยากาศร้านที่นี่นะคะจะมีความแบบเฮ้ยเหมือนอยู่แบบอยู่ต่างประเทศอยู่มีความจีนหม่องๆเป็นสไตล์ร้านที่แบบที่ไทยจะไม่ค่อยได้พบเจอนี่เลยเรานั่งนี่เลยบุฟเฟ่เท่าไหร่คะบุฟเฟ่ซุกี้นี่199ใช่ค่ะบวก20แล้วก็มี 10% อ๋อมีบวก 10% เพิ่มคือบุฟเฟ่นะคะราคา199นะคะมีของจีนนี่ให้ดูนี่บุฟเฟ่199ค่ะนี่คือรูปมี2หน้านี่สเต็กหมูสเต็กเนื้อนะคะอุ๊ยสั่งเสร็จอันเดียวก็60แล้วอ่ะแต่บุฟเฟ่199อ๋อถ้าเป็นขั้นอราคามีซุปอะไรบ้างคะซุปมันจะมีทั้งหมด4ซุปค่ะมี4ซุปมี4ซุปเฮ้ย199นี่ต่างอยู่199นี่เหมือนกันนะคะมี4นี่มี2เลือกได้2อ่ะคะซุปใส่กระดูกซุปซาเต้ซุปหม่าล่าซุปดำอุ๊ยเลือกได้2ซุปอุ๊ยฉันลังเลระหว่าง2 3 4อ่ะ2มั้ยเลือก4เลือก4จริงเหรอเพราะว่ามันเผ็ดแหละพี่อุ๊ยแค่เริ่มสั่งแล้วนี่รอสั่งก่อนเลยเห็ดเข็มทองหอมกุ้งใช่พี่ข้าวโพดอ่อนส่งเครื่องเอามั้ยเอากุ้งสดสับมึงเราขีดเลยมั้ยว่าเราทุกอย่างจบเอาทุกอย่างค่ะจบแค่นั้นแหละเครื่องดื่มอ่ะมันจะสั่งเป็นรีฟิลได้เคล็ดลับโมโมชอบสั่งน้ำเปล่าผสมกิ๊กฮวยมันจะเป็นเหมือนแบบหวานน้อยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องหนักน้ำตาลมากแต่ให้มีความกลิ่นอายว่าโดยที่เราไม่ต้องหวยใช่อันนี้อะไรคะสเต็กนี่ครบทุกอย่างที่เราสั่งไปแล้วหรอก็ไม่ได้เยอะมากนี่ก็ไม่ได้เยอะมากก็น่าจะมีกินอิ่มจนได้เลยเดี๋ยวเราชิมน้ำจิ้มก่อนนะเราจะเอาอันนี้เราชิมน้ำจิ้มนะคะนี่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเป็นประมาณนี้ชิมน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มซุกี้สไตล์จีนจะมีความหอมกลิ่นน้ำมันงาถ้าน้ำจิ้มอย่างนี้คือกินบุฟเฟ่อร่อยอร่อยอร่อยเลยนี่เราใส่กระเทียมเพิ่มลงไปนี่
ลิศเลิศเลยอันนี้เป็นซุปนะคะนี่ซุปหม่าล่านะคะแล้วก็ชิมถึงไหมไหมคือมีความเผ็ดมีความซ่ามีความหอมบางเบาๆไม่เผ็ดร้อนเกินไม่มันมากไม่มันมากใช่แต่รสชาติไปในทิศทางหม่าล่าใช่เลยใช่เลยใช่เลยดูหน้าตาดีเนี่ยอันนี้น่ากินมากเลยอันนี้ไม่รู้นี่คืออะไรน้องลายป่ะพี่เนื้อสไลด์เฉยๆมั้งอันนี้คือน้องลายสไลด์มั้งอ๋ออันนี้คือซาเต้ซาเต้นี่มันคือยังไงพี่ซาเต้มันก็เป็นเหมือนแบบเนื้อสไลด์แล้วก็ตอกไข่แล้วก็จะมีซอสเป็นสูตรฮ่องกงของเขาอะไรเงี้ยนี่แล้วก็คนคนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่ลงไปต้มเลยก็ได้หรือว่าเราอาจจะแบบชวับชวับกินก็ได้นะลองดูว้าวว้าวว้าวนี่ไม่ดูดีชิมกันนะชิมเลยยังอ่ะเนื้อไม่เหนียวเนื้อไม่เหนียวไม่ค่อยมีบุฟเฟ่ต์หรอกเก้าที่เป็นซุปหม่าล่าปะน้อยไม่น้อยนะไม่น้อยใช่ไหมน้อยอันนี้ใส่น้ำจิ้มเฮ้ยคุ้มมากนี่แค่น้ำจิ้มคือจบคุ้มมากวันเก้าๆยังอ่ะมีกุ้งด้วยมีกุ้งมีหมึกมีกุ้งมีหมึกมีปลาเราเริ่มเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองซุปอะไรกันคะซุปน้ำดำซุปน้ำดำครับซุปน้ำดำกันหมดเลยเนาะมาม่าซุปอะไรคะซุปน้ำดำเกี๊ยวซุปอะไรคะซุปน้ำดำหยอกเล่นเนื้อสัตว์เฉพาะเท่านั้นไงตอกไข่ตอกไข่ไหมตอกตอกลงไปในซุปน้ำดำเต้าหู้เต้าหู้ทอดนี่เราต้องแบบลองแบบหม่าล่าแกว่งแกว่งหม่าล่าแกว่งเต้าหู้ทอดนะคะแกว่ง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 ได้ยังแม่บิวฟองเต้าหู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำไข่ใส่น้ำกันไข่น้ำไข่น้ำนี่ไข่ให้ตั้งชื่ออันนี้ว่าไข่ร่วนไข่เส้นไข่เส้นสดไข่เส้นสดไข่เส้นสดมันแจ๋วไหมล่ะคะโอ้เฮ้ยส่วนนี้ยังแจ๋วแหววแจ๋วเลยครับนี่คุณเอาไหมเห็ดเข็มทองห่อกุ้งไปอ่ะช้อนช้อนไปชุบ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 กี่วิกี่วิ7วินี่หูดีน่ากินต้องจิ้มด้วยป่ะเนื้อมีกลิ่นเนื้อมีรสเนื้ออืมพี่ว่าโอเคเลยวันนี้ชิมเนื้ออีกแบบนึงนะคะอันนี้เป็นสดใส่เข้าไปในหม่าล่าเลยค่ะจิ้มโชว์จิ้มโชว์หนึ่งสองสามจิ้มโชว์ไปหนึ่งหืมจิ้มดิ่มอ่ะนี่สุกเกี๊ยวละมุนละมุนหวานหอมอร่อยเลิศจังหวะเวลาที่นี่เออ2ชั่วโมงกี่นาทีสองชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเวลากำลังดีเส้นจีกับตับสุกแล้วนี่ไปคนละชิ้นคนละชิ้นตับนี่ว่าจิ้มน้ำจิ้มสุกชอบแบบจิ้มสุกี้ตับเหมือนเดิมจิ้มสุกี้จิ้มรสสเปนเทนมามาเส้นจี๊บเส้นจี๊บน่ากินมากใหญ่ๆนั้นอ่ะมากินด้วยกันแล้วเดี๋ยวลวกหมึกให้หมึกนี่ก็คือหมึกก็คือสดๆเลยนะครับไปชิมครับ
มากินทุกคนนะจ้ะเป็นทุกกินเยอะเมื่อกินเยอะเกิน730 บาทนะคะทุกคนครับรวมเซอร์วิชาชอบชอบกระดาษก่อนกระดาษขอลองจับดูดิขอกลับไปตอกบัตรที่เราปิดได้ไหมคะไม่อ๋อไม่ได้นี่จะบอกว่าส่วนมากอ่ะอุปสรรคในการกินบุฟเฟ่อ่ะมันจะอยู่ที่น้ำจิ้มถ้าน้ำจิ้มไม่ดีอ่ะเราจะกินได้น้อยอยู่ถ้าเนื้อหมักไม่ดีรสชาติไม่โอเคคุณภาพไม่ดีอ่ะเราก็จะแบบไม่ค่อยอยากกินแต่ร้านนี้รู้สึกว่าเป็นร้านที่ราคาโอเคคุณภาพวัตถุดิบโอเคแล้วก็น้ำจิ้มดีน้ำซุปดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการกินเยอะเราสามารถกินได้แน่นๆเรื่อยๆกินจนจบข้อดีคนละอย่างไหมได้โมเริ่มก่อนน้ำจิ้มเปิด24 ชั่วโมงโอ้โหหิวสุดว้าวเลยอะไรของคุณภาพสดจริงของคุณภาพสดมีเยอะมีให้เลือกสั่งเยอะมีกุ้งอ่ะมีหมดมีประมาณกี่อันอ่ะ50 เมนูนะคะทุกคน50 อย่างก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็สามารถมาลองกินกันได้นะคะตอนนี้คืออิ่มแปรจะแตกราคารวมนะคะมันจะมีบวกเซอร์วิสชาร์จนิดนึงก็จะตกหัวละประมาณ220แล้วก็มีน้ำอีกคือประมาณคนละ250ถือว่าเป็นราคาที่รับได้ให้โหวตสิ่งที่ชอบที่สุดอุ๊ยที่แบบไม่ใช่น้ำจิ้มไม่ใช่ซุปนะแบบสั่งเอได้พร้อมมา1 2 3 3 3ชั้นพี่โมพี่3ชิ้นหลังแล้วนะพี่นะอันดับ2มาไม่ตรงแหละอันเนี้ยค่ะ2 1 2 3 4เนื้อซาเล่ไม่ตรงเลยใช่ไม่ได้กินอันดับ3อู้พระเจ้า1 2 3เนื้อซาเล่ไปแล้วโอเคบายบายรอเจอกันคลิปหน้าพวกโมจิโกะ